นะยังไม่สุกเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูชัดๆกันทางนู้นไอ้ลูกเขียวๆนี้ก็ออกเริ่มออกบ้างแล้วฮะออกบ้างนะครับออกบ้างเริ่มสุกบ้างแล้วนะครับสุกแล้วนะครับครับเลยฮะเอาทางนี้ลูกเขียวล้วนๆครับผมเนี่ยเพราะอะไรครับเนี่ยมันโอ้โหนี่เขียวล้วนๆยังคือพยายามที่ว่าจะไม่ให้ใส่ปุ๋ยพร้อมกันเพื่อว่าจะให้มีให้ชิมได้ตลอดฤดูกาลฮะมาวันไหนก็มีให้ชิมตลอดฮะหมายความว่าเขามีเทคนิคในการบังคับด้วยครับบังคับให้ออกลูกไม่พร้อมกันด้วยใช่ไหมฮะครับผมประมาณนั้นฮะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวต้องมาเรียนรู้เอานะครับครับผมเดี๋ยวดูขอดูนะฮะลูกจะเขียวอยู่นะครับคนละโอ้โหคนละต้นนะฮะกลุ่มนี้จะออกทยอยออกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยฮะลูกมันดกมากเลยฮะลูกดกมากกลุ่มนี้ก็จะทยอยออกนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาที่ร้านนะฮะมีให้ชิมได้ตลอดครับผมนะชิมให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีขายให้เป็นกิโลด้วยครับผมส่วนที่ว่าจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะที่ว่ามีความสามารถที่ว่าจะไปทำเป็นน้ำตาลก้อนลดความอ้วนหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะมีขายเป็นกิโลอีกฮะอ๋อหมายถึงว่าเก็บลูกขายด้วยครับผมเก็บลูกขายนั่นก็หมายความว่าเขาออกดกแล้วไม่พอเขาทยอยออกครับถูกไหมฮะพอทยอยออกก็สามารถที่เก็บจำหน่ายได้ครับผมนะครับแล้วก็เก็บได้จำนวนมากๆโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วในส่วนอื่นนะฮะที่เอาไว้เนี่ยทั้งสวนเลยฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะมีทั้งส่วนที่ขยายพันธุ์ได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมกิ่งตอนมีไหมฮะมีไหมช่วงกิ่งตอนก็มีฮะกิ่งตอนก็มีอยู่ที่ร้านก็มีฮะอยู่ที่บ้านก็มีอ๋อที่ร้านก็มีที่บ้านก็มีครับผมนะครับครับแล้วกิ่งตอนเพาะเมล็ดครับผมต้นเพาะเมล็ดก็มีเพาะเมล็ดก็มีฮะแล้วแต่ท่านสะดวกฮะตอนนี้แล้วแต่สะดวกกิ่งตอนก็สามารถที่ส่งไปต่างประเทศได้ด้วยครับผมนะฮะคือตัดแล้วส่งต่างประเทศได้เลยคือดินเนี้ยเขาห้ามผ่านประเทศกันทีนี้เราก็เอากิ่งตอนไปท่านต้องเอาเองครับนี้ท่านต้องเป็นไปเพาะเองครับผมเราไม่ส่งนะต่างประเทศไม่ส่งนะส่งแต่ภายในประเทศฮะส่งภายในประเทศทั่วประเทศเลยครับผมแต่ต่างประเทศนั้นท่านต้องนำไปเองนำไปเองฮะนะครับเราไม่ส่งออกแบบนั้นครับผมนะครับนี่พี่บางแดงนะครับส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ใต้คลิปได้นะครับทั้งคลิป1และคลิป2ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์เธอไว้ให้นะครับครับผมนะขอชมอีกครั้งหนึ่งนะแจกมากๆเลยนะครับอันนี้ทำเป็นสวนนะฮะครับทำเป็น อุตสาหกรรมได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมกิ่งตอนครับต้นกล้าเล็กที่ทั้งเพาะเมล็ดไว้ครับผมทั้งทำกิ่งตอนไว้จำหน่ายครับผมทั้งที่ร้านถูกไหมครับครับผมมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ด้วยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปชมกันได้เลยครับในส่วนของกิ่งตอนแล้วก็ต้นกล้าเพาะเมล็ดนะครับไปดูกันครับพี่แดงครับครับตอนนี้ก็พามาดูกิ่งตอนนะฮะกิ่งที่เราตอนไว้นะฮะสำหรับที่ว่าจะส่งออกไปนอกประเทศก็ดีหรือว่าไปต่างจังหวัดที่ว่าไม่สะดวกที่ว่าจะพกดินไปด้วยนะฮะก็มาดูกันใกล้ๆเลยนะฮะกิ่งเนี้ยเห็นไหมฮะออกรากเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพร้อมที่จะตัดได้แล้วฮะครับผมไปปลูกก็ไม่ตายแล้วฮะออเดอร์มาได้เลยครับผมอันนี้พี่จะส่งไปให้ในต่างจังหวัดครับผมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศฮะไม่ตายใช่ไหมฮะไม่ตายฮะตัดไปแล้วเราก็รีดใบด้วยรีดใบด้วยฮะตัดใบแต่งตัดครับผมแล้วก็ส่งทางเคอรี่ไปเลยทั่วครับผมเนี่ยกิ่งทั่วประเทศนะครับครับผมโอ้โหนี่รากออกแล้วนะครับรากออกหมดแล้วนี่กิ่งใหญ่หน่อยกิ่งใหญ่หน่อยฮะนี่ก็กิ่งใหญ่ไอ้ในกลุ่มนี้จะส่งไปนะที่ถงนะครับครับจะไม่ส่งต้นเพื่อลดน้ำหนักใช่ไหมครับครับผมบางทีเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะเอาต้นไปเราก็ส่งทั้งต้นทั้งกิ่งตอนเลยฮะครับผมโอเคนะแต่ส่วนใหญ่แบบนี้นะฮะนะถ้าส่งต้นต้องการให้ส่งต้นเลยทั้งกระถางได้ไหมได้ฮะก็ส่งทั้งเคอรี่ไปเลยฮะครับผมมันก็จะได้ครับผมเขาเรียกว่ามันจะได้ไม่เขาครับผมไม่เจริญเติบโตได้เลยวันเดียวมันไปถึงแล้วฮะภายในประเทศนี้ครับผมครับครับอั
ันนี้เป็นเพาะเมล็ดนะฮะอันนี้เพาะเมล็ดนะครับครับผมต้นเล็กอยู่ยังต้นเล็กอยู่ฮะยังไม่พร้อมที่นะก็ต้องมีนะฮะไอ้ที่พร้อมก็มีฮะที่พร้อมก็มีที่ตายก็มีครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะพร้อมขายครับผมนะครับคือต้นประมาณ1ฟุตขึ้นแล้วนะครับครับผม1ฟุตขึ้นฮะนะครับถ้าท่านสั่งมาท่านต้องการขนาดนี้นะครับอันนี้บอกราคาได้ไหมครับกลุ่มนี้เพาะเมล็ดนะฮะเพาะเมล็ดนี่มันจะนานนิดหนึ่งก็จะขายอยู่ที่300บาทนะ300บาทครับผมรวมค่าส่งครับผมฟุตกว่าๆนะครับในกลุ่มนี้เป็นเพาะเมล็ดนะฮะครับฮะกลุ่มนี้ก็เพาะเมล็ดเหมือนกันแต่ว่าต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ฮะต้นไม่สูงต้นนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะส่งไปฮะเพราะว่าไปแล้วกลัวตายกลัวตายนะฮะครับผมตอนนี้กิ่งตอนนะฮะไอ้นี่เป็นกิ่งที่ตอนทั้งหมดฮะบางต้นเนี่ยอาจยังไม่ค่อยจะฟื้นดีอีกสักพักหนึ่งจะติดลูกทั้งหมดนะฮะกิ่งตอนเนี้ยครับผมจะติดลูกทั้งหมดกำลังออกดอกอยู่ฮะบางต้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ากำลังออกดอกอยู่กิ่งพวกนี้พร้อมส่งพร้อมส่งฮะเนี่ยส่งทั่วประเทศเลยมันออกกำลังออกดอกอยู่ยังไม่ติดลูกอ๋อกลุ่มนี้ครับผมกำลังจ่อที่จะออกลูกคือจ่อดอกครับผมอีกสักพักหนึ่งก็ออกติดเป็นลูกฮะก็ติดเป็นลูกนะครับครับผมมีเยอะเลยฮะมีเยอะเลยนะครับเป็นจุดลูกหูลูกตาเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่เป็นกิ่งตอนกิ่งตอนทั้งหมดฮะกิ่งตอนทั้งหมดนะครับครับผมพาไปดูกิ่งที่เป็นเพาะเมล็ดฮะเพาะเมล็ดก็เป็นต้นตอทางใดโอ้โหนี่ก็เพียบเลยกิ่งเพาะเมล็ดนะฮะบางต้นก็เป็นกิ่งตอนฮะกำลังจ่อออกลูกเลยฮะเนี่ยดอกเต็มหมดแล้วฮะต้นเล็กๆก็ออกดอกหมดอ่ะโอ้โหนี่พอซื้อไปปลูกก็ออกเลยครับผมได้ชิมแน่นอนครับผมแล้วมันแตกต่างกันยังไงไอ้พอเมล็ดเนี่ยฮะพอเมล็ดนี่มันได้ฟอร์มฮะฟอร์มมันจะสวยกว่ากิ่งตอนกิ่งตอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบางทีเนี้ยกิ่งมันนิดเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฟอร์มฮะอ๋อกิ่งนิดเดียวครับผมแต่ว่าเขาจะได้อายุในส่วนที่ออกดอกฮะเนี่ยมันกำลังออกดอกนะออกดอกแล้วก็ออกผลเลยครับผมส่วนไอ้นี่พอเมล็ดเนี่ยต้องรอไปอีก1ปีฮะอ๋อพอเมล็ดก็1ปีแต่ว่าระบบรากก็จะแข็งแรงแข็งแรงฮะลำต้นก็จะดูงามสดใสสดใสฮะนะครับไม้ก็จะสดชื่นสดใสกว่านะครับไปปลูกก็เจริญเติบโตได้เร็วฮะแต่ว่ามีข้อเสียคือออกลูกช้ายังไม่ออกลูกออกลูกช้าหน่อยฮะไปทั้ง2ชนิดเลยได้มั้ยครับผมก็ได้ฮะส่วนใหญ่เค้าก็จะเอาไปอย่างละต้นฮะอย่างละต้นครับผมอย่างละ5ต้นได้มั้ยก็พอได้ฮะยิ่งดีเลยครับผมอย่างละต้นนะครับผมต้องอย่างละ5ต้นไปต้นหลังละ10ต้นไปเลยปลูกเป็นไร่ไปเลยครับนะครับอันนี้ก็พามาชมกิ่งที่พร้อมส่งครับผมนะครับกิ่งที่ออเดอร์ที่จะส่งได้เลยครับผมเพราะนั้นในคลิปนี้ก็คือจะนำเสนอล้วนๆครับผมติดต่อได้ทางไหนขอทบทวนหน่อยครับครับผมทางโทรศัพท์ครับผมทางเบอร์โทรดีที่สุดครับผมจะฝากไว้ใต้คลิปครับผมนะครับแล้วก็ทุกกิ่งทั้งกิ่งตอนและกิ่งพร้อมเมล็ดพร้อมส่งพร้อมส่งฮะส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผมที่เป็นต้นแบบนี้นะฮะครับผมแล้วก็มีกิ่งที่ตอนยังไม่ชำครับผมกิ่งที่ตอนยังไม่ชำสำหรับที่ว่าจะส่งออกต่างประเทศต่างประเทศก็ได้ครับผมแต่ท่านต้องนำออกเองครับผมแล้วก็ถ้าในทั่วประเทศนี้ส่งได้ทุกอย่างส่งได้ทุกอย่างระบุมาได้เลยครับผมนะครับพร้อมที่จะส่งนะครับขอบคุณนะครับพี่บางแดงวันนี้พาเยี่ยมชมสวนมหัศจรรย์ครับผมเพราะเป็นต้นไม้มหัศจรรย์นั่นเองครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ